สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามือนี่สิพามาเฮ็ดสลัดเนาะจ้าามาเฮ็ดสลัดน้ำเมี่ยงฝรั่งพ่อเพียงเนาะจ้าเนาะHi everyone, today I'm gonna show you how to make healthy salad. Yeah. Okay. First of all, we're gonna cut the chicken to the small slices like that. Okay. And then put them in the plate. Leave it here first. Then one more time. Okay.Like that. Okay, let's do one more time. Some people don't get it. Slice เขาให้เป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อนๆค่ะแบบนี้ Okay, I'll show you next step. Now, use the chicken stock to marinate. เราใช้ไก่ไก่สต๊อกบ้านเขานะคะผงไก่สต๊อกบ้านเขาสำหรับหมักไก่เราใช้นิดเดียวเองก็พอค่ะนิดเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะทุกคนนี่นะคะมีอยู่ตามห้างทั่วไปค่ะถ้าไม่มี no worry if you don't have that no worry just use that instead okay this is seasoning pork seasoningIf you don't have that, use this. If you don't have this, use that. Okay. ใช้อันนี้ผงรสดีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้เยอะนะคะนิดเดียวก็พอนิดเดียวแบบเนี้ยนิดเดียวก็พอให้เขาพอมีรสชาติค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะโอเคให้เขาพอมีแบบรสชาตินิดๆถ้าเพื่อนๆแบบไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้แต่มันก็จะไม่มีรสชาติมันก็จะจืดๆหรือว่าใส่โยเกิร์ตแทนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะนี่คือผงขมิ้นนะคะ we gonna use a bit turmeric เราจะใช้ผงขมิ้นนะคะสำหรับแบบสีสันสวยๆอะไรเงี้ยนิดเดียวก็พอนะคะเพื่อนๆพ่อเขาเหลืองมากเลย and I gonna use paprika powderผงปาปริก้านะคะให้เขามีแบบสีสันนิดนึงค่ะเพื่อนๆค่ะแค่นี้เลยแค่นี้หน่อยไม่มีอะไรมากแค่นี้เลยแล้วเราก็เนี่ยขยำไว้แบบเนี้ยเนี่ยเอามาพูดเบ็ดหมอใส่อีกนิดนึงค่ะแค่นี้ผมก็ไม่หนักนิดนึงเพื่อยังให้เขาเหลืองมากนิดอร่อยกว่าที่จะแบบว่าทำเร็วนะคะแต่วันนี้ปุ้ยไม่มีเวลาปุ้ยก็เลยไม่หมักนะคะปุ้ยก็เลยจะทำเลย if you have time you marinate them half hour to 1 hour but if you don't have time same me I just doing it without marinate them okay I marinate them but I can't take it longer because I don't have time okay now what we're gonna do we're gonna put them in the grillYou doesn't need to glue like that. You can just glue in a pan. You can just glue like that. You can just glue anything. เพื่อนๆไม่ต้องมีแบบนี้ก็ได้นะคะเราย่างในกระทะย่างใน now I can just ก็ย่างเขาแบบนี้เลยโอเค you just do that to don't put any oil or anything in because we wanna be healthy so just like you know just glue them like that ไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะคือเราจะย่างไว้แบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากใช้น้ำมันโอเคนะ and move to hereWe got all the salad we need. I've been washed this. I wash everything. นี่นะคะส่วนสลัดทุกอย่างที่เราจะทำสลัดวันนี้พี่ปุ้ยล้างแล้วก็เนี่ยค่ะของล้างสลัดพี่ปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยล้างหมดล้างแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยโอเคเน่ากระเคาะ
ให้เขาเป็นแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยม you call this thing this size and that size yeah สามีเขากินไปแล้ววันนี้เมื่อวานเขาคงไม่กินอีกNow avocado. Now we got avocado here. Avocado, นะคะเพื่อนๆคะนี่คือ Now we're gonna turn the chicken. Turn the chicken.Okay, baby. Hungry. Oh. Okay. Avocado. Okay, what we're gonna do now, we're gonna inside, take a knife. I don't know if you can see.Like that, okay. I don't know if you can see. Avocado, make it soup. Okay. Then we take an eye inside like that. Yeah. Okay. Gonna take avocado out soon. Okay. Just leave it here first. What we're gonna do now? We're gonna make a.Salad dressing. เราจะทำน้ำสลัดนะคะเพื่อนๆค่ะลงไป2 tablespoons of olive oil. น้ำมันมะกอกแบบvirgin. น้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆค่ะโอเค A bit of pepper. Like really likeSmall amount, like the pin of the pepper. สำหรับพริกไทยนิดเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะแค่หยิบมือเดียวค่ะโอเคนี่คือน้ำมะนาวน้ำมะนาวเหลืองนะคะเพื่อนๆค่ะlemon one tablespoon นะจ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวเพื่อนนะโอเคแล้วก็เกลือนิดหน่อยเกลือหิมะยันนะหิมะไรหิมะยันอะไรก็ของเขาก็ไม่รู้salt pink salt a bit of pink salt okay and one teaspoon of peanut butter แล้วเนี่ยคือถั่วเนยถั่วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยไม่เป็นไรแต่พี่ปุ้ยใส่นะคะpeanut butter you can add this on it but you don't need it or if you want it you can add it okay so now we're gonna do mix them up เข้ากันได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทิ้งเข้าไว้ตรงนี้Okay, now what we're gonna do, we're gonna put salad in here, okay, this, lettuce, let's say salad long time, we got rocket salad, salad rocket ที่เขามิกไว้แล้วนะคะเพื่อนๆพี่ปุ้ยก็ล้างไว้แล้วนะล้างไว้แล้วค่ะ okay, and then the hereNow what we're gonna do, we're gonna have to wait for a chicken. Now we're gonna แต่งจานไว้รอนะคะเพื่อนๆคะเราจะ Now we're gonna prepare salad wait for the chicken. Okay. What we're gonna do, we're gonna have our tomato. Okay. You can have egg if you want. เพื่อนๆจะใส่ไข่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแต่ปุ้ยมันมีไข่ก็เลยไม่ใส่ค่ะโอเคนะOkay now, with avocado,
I'm just gonna take them out like that. Okay, and put them like that. Okay, I'm gonna put them in the middle of food of the salad. Okay. Now we got avocado. Okay, now we have the. This is the. นี่คือก็เหมือนแบบว่าผักแต่เขาทำให้เหมือนแบบว่าแผ่นไส้กล่องนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ If you have them you add them but if you don't have them don't bother okay I'm just gonna do that.Like that. Okay. Okay, now what I'm gonna do, I'm gonna do this in the middle. Okay. 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 Now when we finish with that, what we're gonna do, this is.Cheese slice. Okay. Now we're gonna got cheese. อันนี้คือ cheese นะคะเพื่อนๆคะพวกก็จะใส่แบบนี้ค่ะใส่ให้เขาแบบว่าแบบพอจะ cheese slice ได้โอเค Okay. Now we finish. Finish that. And then now gonna add our right now. Okay. Now we're gonna add that.I put our chicken like that, okay? Yeah. Okay, I'm gonna add our chicken here. Okay, ค่ะ เพื่อนๆ ครับ ตอนนี้เราก็จะเอาน้ำสลัด dressing มานะคะ And we're gonna put our dressing salad here, in here. If you got better.A little bowl, a little plate, you can do it, but I'm not going to go, that's all I got. ถ้าเพื่อนๆมีจานสวยๆก็ใส่จานสวยๆจะปุ้ยมามีนะคะ Okay, try to put in the plate this color. พยายามทำสลัดกับจานถ้าเพื่อนๆจะลงเฟซหรือว่าอะไรนะคะให้มันมีจานลายแบบนี้ค่ะมันจะสวยโอเค now we're gonna put that string salad here okay you can see if you wanna be more fancy beautiful put lemon in here voila now we got healthy chicken salad okayOkay, everyone, come back to me, please. I go now. Hopefully, see you in my next video. Please subscribe and share. Thank you for watching. I'll see you in my next video. ไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ Please subscribe ด้วยนะคะ Like, share. ขอบคุณมากๆค่ะ Bye.